เกิด 12th anniversary ตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอครับฉันจะเป็นของเธอครับเฮ้ยคิดถึงทุกคนมากๆเลยอ่ะคิดถึงกันไหมอ่ะวันนี้ความสุขให้เต็มที่นะครับเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันเป็นเธอมองเห็นฉันสิ่งที่เคยแปลกไปเธอรับรู้และเข้าใจฉันในทุกอย่างเรื่องเล็กๆที่เธอเน้นทำกลับมีค่าของสิ่งใดแค่การทำลงไปแค่รอยยิ้มและสายตาที่มองให้กันอยากเห็นมันทุกวันI'm not afraid to die.
จนวันสุดท้ายฉันนั้นจะอยู่ที่เคียงข้างเธอให้เธอเป็นเจ้าของนิดนึงให้มันแบบย้อนวัยเมื่อกี้ร้องเพลงไปจะร้องไห้ทำไมอ่ะไม่รู้ว่าจะร้องถูกหรือเปล่าเลยร้องเล่นร้องเล่นร้องเล่นคิดถึงมากเลยครับคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะครับ12ปีแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าทุกๆคนจริงๆเลยนะครับส่งเสียงให้ตัวเองหน่อยครับทุกคนโอ้เราเดินทางกันมาไกลมากๆเลยเนาะ12ปียังใกล้นิดเดียวเองแหมดูอายุตัวเองก็ใกล้นิดรัก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 หยอกหยอก12ปีคือวันนี้วันตรงวันเลยใช่ปะใช่วันที่กันเดอร์สตาร์ใช่ไหมฮะเท่นะวันนั้นเนาะเท่เท่มากวันที่ประกาศผลว่ากันนภัทรอินใจเอื้อเป็นเดอะสตาร์คนที่หกของเมืองไทยนะครับก็12ปีเจออะไรกันมาเยอะมากนะครับเรื่องดีเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีเยอะมากเลยเนาะหัวเราะสะใจสับแย่มากไม่แต่คุณก็ยังอยู่ข้างผมไงใช่ป่ะถึงแม้ว่าบางทีคุณจะเงียบๆไปบ้างคุณก็โผล่มาในวันที่เรามีชัยอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีวันนั้นนะไม่ค่อยมีวันที่เราไปใช้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ยังเห็นกำลังใจทุกกำลังใจเสมอมานะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้มาตามกันไม่ค่อยได้มาเจอกันตามงานอีเวนต์ทั่วไปแต่ทุกครั้งที่มีงานใหญ่ๆแบบนี้ก็จะได้เห็นหน้าค่าตาหลายๆคนนะครับที่เรามีปัญหากัน เราเคยบาดหมางกันมานะครับอย่างพิธีกรเมื่อสักครู่นี้นะครับพิธีกรขอบคุณมากมากนะครับพี่แอนคนเดียวเลยครับขอบคุณพี่แอนมากอีกคนหนึ่งโอ้ยอีกคนหนึ่งนี่ต้องพูดถึงเขาเลยเพราะว่ากี่ปีนะครบรอบกี่ปีนะที่เราไม่ได้เจอรู้สึกจะเป็นงานวันนี้แหละใช่ไหมวันครบรอบที่เราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีปัญหากันอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อีกหลายๆคนวันนี้ที่ได้ข่าวว่ามากันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่มาโหสิกรรมให้กันนะฮะรักทุกคนนะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะครับขอเสียงให้พ่อแม่ผมด้วยครับวันนี้แล้วก็ครอบครัวแม่จุ๊บด้วยนะครับนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนวันนี้ที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนผมมานะครับแล้วก็วันนี้เจ้านายผมมาด้วยขอเสียงให้พี่จิ๊บด้วยครับพี่จิ๊บอยู่ตรงนี้เองพี่จิ๊บก็วันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้นะครับลีโดแห่งนี้ให้กับพวกเราได้มานั่งดูคอนเสิร์ตกันเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดโหบ้าพี่จิ๊บเชิญหน่อยครับขอเสียงพี่จิ๊บหน่อยครับพี่จิ๊บพูดนิดนึงเจ๊บอสสุดหล่อของเราเราทำไปทางการก่อนขอบคุณครับฝากมอบให้เอาไปใช้ให้การให้การชอบหางานให้ผมเก่งจริงๆเพลงแรกผมพยายามบอกว่าพี่จิ๊บไม่ร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้อยากลืมอ่ะบอกพี่จิ๊บพี่จะมาขุดคุยให้ไหมอีกพี่มึงบอกความจริงเหรอ
เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นคนนี้น่ารักมากขอบคุณมากครับคนนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรมีข่าวอะไรที่ไม่ดีส่งมาหาผมตลอดเลยกันเอาไหมมึงเอาไหมมึงต้องการให้กูเอาเรื่องไหมพี่ผมกลัวเป็นคนขัวขนครับอย่าเลยขอบคุณมากครับพี่จิ๊บมีอะไรอยากบอกแฟนๆนะครับเราจะได้ฟังอะไรไหมปีนี้ก็พูดแล้วพูดดีๆนะพูดสัญญาแล้วทำไม่ได้แล้วนะก็คิดว่าคงมีหลายเพลงจากการออกมานะครับแล้วก็ฝากแฟนๆกันทุกคนด้วยนะครับว่ายังให้กำลังใจเขาต่อแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำให้แฟนๆเนี่ยเขาทำด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับ200นะ200เขาทำด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็ถึงแม้บางครั้งเนี่ยมันจะผ่านอุปสรรคมากเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าเขาก็แข็งแกร่งพอนะครับไม่ว่าผมจะพยายามเสนอการคนนี้ไหมคนนั้นไม่ในไอจีไม่มีไม่มีเรื่องพวกนี้เอาผมไม่ลงไม่ปฏิเสธคนนี้คุณเลยหยอกแม่อยู่พ่อแม่อยู่อ๋อหยอกก็เดี๋ยวก็คงมีเพลงจับการหลายๆเพลงนะครับรวมเพลงไม่ได้อย่าลืมที่พี่บอกให้ผมใช่ครับนะครับก็เหมาะมากที่จะร้องวันนี้นะครับขอให้ร้องไปยินไปพอแล้วไปทำงานทำการเถอะขอบคุณมากครับพี่จิ๊บขอเสียงให้พี่จิ๊บด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีบอสมากครับน่ารักมากครับบอสของเลิฟบีสของเรานะครับอ่ะฟังเพลงก่อนไหมวันนี้อยู่มีเวลาถึงกี่โมงอยู่ได้ถึงกี่โมงอยู่ได้นานมีใครเป็นแฟนคลับตั้งแต่12ปีที่แล้วมาครับขอดูมือหน่อยขอไฟเฮาส์หน่อยได้ไหมฮะนี่ไฟเฮาส์อ๋อเราไม่มีค่าไฟเพราะว่าที่จิ๊บบอกว่าก็คือให้สถานที่แต่ว่าไฟก็คือได้แค่นี้ได้แค่ไหนไปดีขอโทษอ้าวไปแล้วอยากเห็นหน้าทุกคนแบบนี้อ่ะนี่หน้าเก่าๆที่แบบวันครั้งที่แล้วบล็อกกันไปจริงๆพวกคำว่าสั่นบล็อกนี่ก็มีที่มาที่ไปนะคือจริงๆมันจะเป็นแบบกันบล็อกไว้แต่ว่าเอาให้มันเป็นแบบดูมีอะไรดีกว่าเดี๋ยวเขาไปดราม่ากันอีกนะครับสั่นบล็อกก็คืออย่างที่เขาบอกแหละเป็นเกี่ยวกับกันแดดอะไรเงี้ยนะให้คนแบบมีเกาะป้องกันนะครับแล้วก็ใครอายุเท่าไหร่ก็บอก SPF ตามหลังมาแล้วกันนะครับพี่แอน27เองเหรอพี่แอนตอนตามผม27เองเหรอไม่น่าเชื่อทำไมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโหขอบคุณหลายๆคนที่มาขอดูหน้าหน่อยมีใครเป็นแบบ12ปีขอดูมือหน่อย12ปีที่ตามเฮ้ยใช่เปล่า12ปีแล้วนะใช่ติดตามมา12ปีแล้วนะมีใครเพิ่งเจอผมวันนี้วันแรกบ้างมีหลายคนมีหลายคนโอ้ยเวลคัมนะครับเวลคัมทูหลุมดำนะครับหลุมดำคุณลงมาแล้วคุณจะขึ้นไปลำบากมากๆนะครับเพราะว่าหลุมนี้เนี่ยโอ้ยขู่ขาครับขู่ขาฟังหัวล้อบ้านอะไรกันเนี่ยคอนเสิร์ตเรามีไฟเพลงมีเพลงพอให้ฟังนะฮะคอนเสิร์ตเราคุณภาพโอ้ยมีดอกไม้เงินด้วยรอเลยโอ้ยวันนี้คาดหวังมากๆเพราะว่าหลายๆคนช่วงหลังๆพวกศิลปินดังๆนะครับพีพีบิลกินอะไรงี้หรือว่าแม้กระทั่งนักร้องลูกทุ่งสมัยนี้เนาะเขาก็จะมีแฟนคลับเขาจะให้คือไม่ใช่งานสำคัญอะไรมากเขาก็ยังให้กันแบบโอ้โหบางทีให้แบบเป็นแสนๆนะครับบิลกินล่าสุดได้อะไรได้รถใช่ไหมฮะแม่จีนมีใครเป็นแม่จีนไหมที่นี่ชงจ่าตาอ๋อมีเลยมีใครเป็นอะไรนะเรามาช้าไปแล้วเนาะเราแต่ว่าก็รู้สึกเราดังเร็วเฮ้ยพูดดีดังเร็วเงียบเร็วด้วย12ปีน่ะไม่เงียบเร็วน่ะช้าอยู่น่ะโอเคเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆนะครับฟังเพลงไปเรื่อยเพลงต่อไป